สวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับการเปลี่ยนแปลงก็เป็นเหมือนการเดินทางนะครับมักจะพาเราไปสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีอยู่เสมอครับถ้าคุณผู้ชมเปิดทีวีมาในเวลานี้สัปดาห์หน้านะครับคงไม่ได้พบกันแล้วครับเพราะว่าพลพรรคนักปรุงขยายเวลาเป็นครึ่งชั่วโมงครับเราจะพบกันทุกวันพุธของสัปดาห์เวลา 10:30 ถึง 11:00 ครับและเพื่อเป็นการส่งท้ายเวลาเดิมของเรานะครับสัปดาห์นี้พลเลยเลือกที่จะทำอาหารในเรื่องราวของการเปลี่ยนครับโอนิแปะกล้วยขนมหวานที่ชาวจีนมักจะทำเลี้ยงแขกในมื้ออาหารงานมงคลพ้นขอเปลี่ยนหน้าตาและกับการนำเสนอพร้อมกับปรับลดเพิ่มสูตรให้เป็นโอนิแปะกล้วยในรูปแบบของพลเพื่อเป็นของหวานมงคลกับการเปลี่ยนแปลงเวลาใหม่ของรายการเราและนี่ก็คือโอนิแปะกล้วยทราเฟลแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องชายนะครับชอบทานโต๊ะจีนเป็นชีวิตจิตใจเชฟโจมครับสวัสดีครับคือไม่ได้ชอบกินแบบนั้นนะครับครับคือกินโต๊ะจีนบ่อยแต่ส่วนมากไปเรื่องงานกับที่บ้านครับงานอะไรครับพี่โจก็คนจีนเนี่ยงานมงคลเยอะครับก็ว่าไม่ว่าจะเป็นตุ๊ดจีนเอ้ยขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานหรือว่าโต๊ะแชร์ครับโต๊ะแชร์นี่สำคัญมากนะครับถือว่าเป็นงานมงคลงานนึงเหมือนกันนะครับพี่ก็ชอบเหมือนกันเพราะว่าเป็นมงคลที่เราได้มาเจอกับเพื่อนๆของเรานะครับและในวันนี้นะครับพี่ก็จะเอาของหวานสุดฮิตบนโต๊ะจีนมงคลเนี่ยโอนิแปะกล้วยมาปรับมาเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นอีกแบบนึงครับลองทำเป็นแบบทริฟเฟิลแล้วก็ใส่แก้วแบบฝรั่งแบบนี้ดีไหมครับดีครับผมเอาละครับแล้วเราจะยังไงต่อล่ะก็ข้างล่างเนี่ยผมจะทำเป็นวุ้นพุทราเชื่อมครับดีครับผมผสมผงวุ้น2กรัมกับน้ำตาลทราย20กรัมเพื่อป้องกันผงวุ้นไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนแล้วค่อยๆใส่น้ำตามลงไป200มิลลิลิตรคนให้เข้ากันดีแล้วก็นำไปตั้งไฟให้เดือดเพราะถ้าไม่เดือดความสามารถในการเซตตัวก็จะน้อยลงหั่นพุทราเชื่อมเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงในแก้วช็อตเทส่วนผสมของวุ้นลงไปพอท่วมผงพุทราพักให้เย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้องวุ้นไม่เหมือนเจลลี่นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องนำไปแช่เย็นเขาก็สามารถเซตตัวได้ที่อุณหภูมิห้องเช่นเดียวกันครับตอนนี้เผือกของผมก็นึ่งเสร็จแล้วนะครับผมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นึ่งประมาณ25นาทีครับอ่ะเดี๋ยวขอพี่ดูหน่อยดีกว่าว่าชิ้นเล็กประมาณไหนว้าวแล้วก็เอามาบดครับครับหลังจากที่เราบดเผือกแล้วนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปครับครับกวนให้เขาเข้ากันนิดนึงนะครับผมแล้วก็ใส่กะทิครับหมดเลยอันนี้ก็ยังเหลวๆอยู่ใช่ครับแล้วก็ไปตั้งไฟครับแล้วก็เคี่ยวเขาให้เหนียวขึ้นครับก็เหนียวดีแล้วนะครับเดี๋ยวพลก็ออกมาพักนิดนึงแล้วก็มาใส่ถุงบีพักไว้เวลาที่เราจะใส่ลงไปในแก้วจัดแต่งให้สวยงามจะได้ทำได้ง่ายนะครับอ่ะก่อนที่เราจะไปประกอบการมีส่วนประกอบอย่างอื่นอีกนั่นก็คือข้าวเหนียวมูนครับสำคัญมากนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับอยากมูนข้าวเหนียวเองสามารถเข้าไปดูสูตรในเว็บไซต์ของเรานะครับครับผมแต่วันนี้เนี่ยใครเป็นคนมูนได้น่าทานมากนี่ครับซื้อหน้าปักซอยครับเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาไม่ต้องมานั่งแช่ข้าวเหนียวด้วยครับแล้วครับก็ดีนะครับตอนนี้เราก็จะตักข้าวเหนียวนะครับใส่ลงไปในถ้วยแล้วครับเอาละครับเผือกอุ่นๆร้อนๆอยู่นิดๆแต่ตอนนี้บีบไหวละที่บีบลงด้านบนเลยนะครับเราก็จะตกแต่งด้านบนนะครับด้วยเป็นแปะกล้วยนะครับที่ผมต้มไว้แล้วละครับและนี่ก็คือโอนิแปะกล้วยทราฟเฟิลครับการเปลี่ยนบางครั้งก็ไม่ได้สื่อถึงความดีกว่าหรือว่าเหนือกว่าแต่อย่างใดนะครับหลายๆครั้งที่เหตุผลของการเปลี่ยนก็คือแค่หลีกหนีความจำเจซ้ำๆซักๆครับแรงบันดาลใจของเมนูนี้มาจากกุ้งอบวุ้นเส้นและผลเปลี่ยนชนิดของเส้นและก็เทคนิคในการปรุงให้แตกต่าง
และนี่คือพาสต้ากุ้งห่อกระดาษพี่พลครับพี่พลรู้ไหมครับว่าเทคนิคในการห่ออาหารไว้ในกระดาษแล้วนำไปอบนะครับคนฝรั่งเศสเขาเรียกว่าองพาพิลอตครับครับผมซึ่งสามารถทำในฟอยล์ก็ได้หรือว่าในกระดาษก็ได้ครับก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกระดาษฟอยล์ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับครับผมและอย่างเมนูนี้เนี่ยนะครับเราใช้เส้นพาสต้าด้วยเส้นพาสต้าเขามีอยู่หลายชนิดเลยครับอย่างที่อยู่หน้าพลเนี่ยครับลิงกินี่ก็จะเส้นหนาขึ้นมานิดนึงบูคาตินี่ก็มีรูนะครับและนี่นะครับคาเปลินี่ซึ่งเป็นเส้นที่เราจะเลือกใช้ในวันนี้ครับเนื่องจากว่าคาเปลินี่เนี่ยเขามีเส้นที่เล็กนะครับและเมนูนี้ก็ดัดแปลงมาจากกุ้งอบวุ้นเส้นใช่ไหมครับผลเลยเลือกเส้นที่มีความใกล้เคียงกับวุ้นเส้นมากที่สุดในเรื่องของขนาดนั่นก็คือคาเปลินี่หรือที่บางคนเรียกว่าแองเจอร์แฮร์นั่นเองครับตั้งน้ำเพื่อใช้ในการลวกเส้นอย่าลืมที่จะใส่เกลือลงไปนะครับปกติเส้นคาเปลินี่จะใช้เวลาในการลวก4 นาทีแต่เนื่องจากว่าเราจะนำเส้นของเราไปอบต่อเราจึงใช้เวลาลวกเพียงแค่2 นาทีครึ่งเมื่อครบเวลาก็นำเส้นไปล้างผ่านน้ำเย็นเพื่อหยุดความร้อนไม่ใช่แค่เส้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญพี่พลซอสก็เหมือนกันที่สำคัญเลยวันนี้ผมจะผสมไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อความง่ายมีน้ำมันหอยครับครับผมความเค็มนิดนึงครับโชยุเรามีเหล้าจีนครับน้ำมันงาตัดรสด้วยน้ำตาลนิดนึงครับผมแล้วก็มีนี่ครับพริกหอมหรือพริกชุนเจียที่ผมคั่วไว้แล้วนะครับลูกผักชีก็คั่วแล้วเหมือนกันไทยขาวครับผมจะบุกกระเทียมลงไปนะครับครับผมแล้วก็ขิงครับผมรากผักชีครับโอเคครับเยอะเนาะเยอะครับครับพอรสชาติพวกนี้แหละครับคนถึงติดใจในรสชาติของกุ้งอบวุ้นเส้นครับครับแต่วันนี้พี่พลเลือกใช้เส้นพาสต้าผมคิดว่ารสชาติก็จะออกมาเป็นอีกแบบนึงนะครับผมอร่อยแบบแตกต่างกันนะครับในชีวิตโจมเนี่ยเคยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรครั้งใหญ่ๆที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจมาถึงทุกวันนี้ไหมครับมีครับก็ตอนที่ไปเรียนที่อินเดียครับตอนเป็นเด็กอินเดียเป็นเด็กอินเดียครับเป็นเด็กอินเดียที่ตัวขาวมากใช่ครับก็คือที่บ้านตัดสินใจจะส่งไปอยู่ที่อินเดียโรงเรียนประจำครับส่งไปเพราะอะไรครับเกเรอยากให้ได้ภาษาครับที่จริงแล้วก็คือส่งเราไปคนเดียวเลยครับครับก็ไปอยู่ที่นั่น3 ปีเรารู้สึกว่าแบบตอนแรกก็น้อยใจนิดนึงว่าเอ้ยทิ้งเราหรือเปล่าหรืออะไรแต่ก็คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเราจนถึงวันนี้คือเราได้ภาษาเราได้เพื่อนที่อยู่รอบโลกหรืออะไรซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากเลยครับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับนะครับเตาอบตอนนี้180ครับได้แล้วเหมือนกันครับพี่พลครับผมอย่างนั้นเดี๋ยวพี่มาห่อเลยดีกว่านอกจากเส้นที่เราปรุงรสแล้วเรายังมีเบคอนกับกุ้งด้วยครับใช้กระดาษไขธรรมดานี่แหละครับจริงๆแล้วก็เหมือนที่เชฟโจมบอกนะครับว่าจะใช้ฟอยล์ก็ได้กระดาษมันขาวๆสวยอะครับเวลาถ้าเกิดสมมติเราทำเสร็จเวลาตัดแล้วอยู่ในห่อกระดาษเขาก็สวยงามใช่ไหมครับคนใช้2 แผ่นทับกันนะครับทับครึ่งนะฮะลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวจะให้อาหารอยู่ตรงกลางบริเวณนี้นะครับก่อนอื่นก็เนี่ยครับใช้ไขมันนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ได้เพื่อกันติดหรืออะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทำในกระดาษเขาไม่ติดกระดาษอยู่แล้วอันนี้เป็นกระดาษไขนะครับแต่เราต้องการเรื่องของความหอมนะครับก็เนี่ยนะครับวางไว้ตรงนี้ตรงด้านปลายนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เจ้าตัวเส้นลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งนี่กุ้งของเราไซส์ใหญ่เลยนะฮะทีมงานจัดมาเต็มนะครับหลังจากนั้นนะครับอ้าวละครับเราปิดเข้ามานะครับอาหารของเราจะอยู่ตรงกลางนะครับมาพี่โจมคนละมุมครับเราก็จะพับเขาเข้ามาอย่างเงี้ยครับพับให้มั่นใจนะครับว่าเขาแน่นดีครับลักษณะอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็เข้าเตาอบครับครับผมว้าวนี่แหละครับเสน่ห์นะฮะเวลาที่เราจะเสิร์ฟเราก็เสิร์ฟพร้อมห่อกระดาษนี้เลยครับแล้วเราก็ตัดเนี่ยฮะแต่งด้วยผักชีแล้วก็ขึ้นช่ายสวยๆนะครับเรียบร้อยแล้วครับพาสต้ากุ้งห่อกระดาษครับสำหรับสูตรอาหารในวันนี้และสูตรอาหารย้อนหลังครับรวมถึงเทปรายการที่ออกอากาศไปแล้วสามารถติดตามชมได้ที่ www.thonfoodmafia.com ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผลกับโจมลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ